8นาทีการฟังธรรมะนั้นทางด้านปฏิบัติทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังมากไม่ค่อยมีคำว่าพิธีเช่นฟังพอเป็นพิธีเทศพอเป็นพิธีอย่างนี้ทางภาคปฏิบัติไม่นำมาใช้กันสำหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำจริงๆไม่นำมาใช้แต่ถ้าหากว่ามุ่งต่อโลกามิตรอยู่แล้วอาจมีถ้ามุ่งต่อโลกามิตรก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติมันก็มาขัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่จึงพูดว่าทางด้านปฏิบัติแล้วไม่มีพิธีฟังพอเป็นพิธีเทศพอเป็นพิธีก็ไม่มีฟังตั้งจะผู้เทศตั้งใจเทศให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจจริงด้วยเจตนาอย่างนั้นผู้ฟังก็ตั้งใจฟังจริงๆเพื่อความสำรวมระวังจิตใจของตนไม่ให้ส่งไปในที่อื่นในขณะที่ฟังทำความรู้สึกอยู่กับใจของเราเท่านั้นโดยไม่จำเป็นต้องส่งจิตกระแสจิตออกมาภายนอกเช่นส่งออกมาสู่ผู้เทศเป็นต้นอย่างนี้ก็ไม่ควรเพราะจะขาดกำลังภายในจิตใจเมื่อได้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าคือมีความรู้สึกอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละถ้าจะเทียบกับคนก็คือคนอยู่ในบ้านแขกคนมาจากที่ไหนเข้ามาเกี่ยวข้องในบ้านนั้นเจ้าของต้องรับทราบนอกจากเจ้าของมาอยู่บ้านเสียเท่านั้นแม้เขาจะมาขโมยเอาของไปสักกี่ชิ้นกี่ร้อยกี่พันอย่างก็ไม่ทราบได้เลยจิตใจที่อยู่กับตัวขณะท่านแสดงธรรมหนักเบามากน้อยจะต้องรับทราบทุกระยะเพราะใจอยู่กับตัวเหมือนคนอยู่ในบ้านถ้าจิตความรู้สึกนั้นได้ส่งไปจากตัวเสียการฟังเทศน์ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องผลไม่ค่อยเกิดมีแต่กิเลสล่วงเข้าไปอะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ร้ายนั่นเขาไปขโมยของอะไรของในบ้านหมดก็ไม่รู้เราไม่เคยทำจริงทำจังไปตำหนิติเตียนตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกหรือพุทธบริษัททั้งหลายว่าเทศคนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้สำเร็จยังไงเพียงเทศเท่านั้นหวังบางคนไม่เชื่อก็มีว่าผู้เทศจะสามารถยังบุกผู้ฟังให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้และผู้ฟังไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังนี่เป็นความคิดเห็นของคนประเภทที่ลอยลมคือสักแต่ว่าอย่างนั้นทั้งนั้นถือศาสนาก็สักแต่ว่าถือถามว่าถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธนั่นก็มีแต่ชื่อของพุทธเต็มปากเต็มคอแต่ไม่เคยมีธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยขึ้นชื่อว่าพุทธว่าธรรมว่าสงฆ์ไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่นไม่ใช่เป็นของพิธีที่พอจะนำมาทำเล่นๆอย่างนั้นแล้วประเภทที่เล่นๆนี้แหละเป็นประเภทที่ทำลายศาสนาดังที่เราทราบกันทำลายจะมีเจตนาหรือไม่มีไม่สำคัญเพียงอย่างไม้มันหลุดจากมือของเราลงไปทับเท้าของเรานี่มันก็เจ็บได้ทั้งที่เจ้าของไม่มีเจตนาหรือมีดถูกมือเจ้าของโดยมีเจตนาจะฟันมือมันก็เจ็บได้เป็นแผลได้คำพูดที่เป็นภัยแต่ตนและศาสนามันก็เป็นได้อย่างทำนองเดียวกันนี้ท่านปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิบัติจริงๆเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันไปเลยพระสาวกก็ปฏิบัติจริงๆฟังจริงๆพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระเมตตามีเจตนาเพื่อสัตว์โลกให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามกำลังความสามารถของตนทุกระยะแห่งการแสดงธรรมพระองค์ไม่ทรงลดละเจตนา
ที่จะหวังให้สัตว์โลกได้รับผลประโยชน์จากการฝั่งนั้นเลยท่านเต็มเม็ดเต็มหน่วยในการปฏิบัติที่จะได้ตรัสรู้ธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งโลกทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็อาจจะเป็นลบล้างก็ได้ปฏิเสธก็ได้ว่าไม่จริงทำถึงขนาดนั้นไม่จริงเพราะเราไม่เคยทำเราจะเอาความจริงมาจากไหนเห็นคนอื่นทำแล้วก็คัดค้านเห็นคนอื่นขยันเราขี้เกียจก็ไปคัดค้านเขาตำหนิเขาเห็นเขารู้เราโง่เขาฉลาดเราโง่ก็ไปตำหนิเขาเราไม่มีความสามารถอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสามารถทั้งด้านปฏิบัติสามารถทั้งรู้เห็นเต็มภูมิของพระพุทธเจ้าการประทานโอวาทให้แก่สัตว์โลกจึงต้องประทานเต็มพระกำลังสติสัพความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างให้สมภูมิกับคำว่าศาสดาเอกของโลกแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยเจตนาอย่างนั้นด้วยแล้วผลไม่เป็นไปตามเจตนาไม่เป็นไปตามการกระทำที่ถูกต้องหรืองามเต็มกำลังความสามารถจะไม่จะเป็นอื่นได้อย่างไรเพราะเหตุกับผลเป็นความเกี่ยวเนื่องไปโดยลำดับการทำด้วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรต้องเต็มต้องได้เพราะฉะนั้นครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมผู้บรรลุธรรมจึงมีจำนวนมากด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาท่านตกมาสมัยทุกวันนี้ศาสนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงของท่านผู้วิเศษวิโสของท่านผู้ทำจริงรู้จริงเห็นจริงสั่งสอนสัตว์โลกจริงด้วยธรรมนั้นๆแล้วธรรมเหล่านี้ก็มากลายเป็นธรรมพิธีให้แก่โลกที่เป็นโลกพิธีผู้นับถือจำเป็นพิธีพอเป็นลางๆไปนั้นอะไรแล้วก็เลือนก็ลางก็จางไปหมดปลอมไปหมดเพราะหัวใจพาให้ปลอมหัวใจไม่จริงเสียอย่างเดียวอะไรก็ปลอมไปหมดเวลานี้กำลังอยู่ในจุดนี้แล้วพวกเราจะอยู่ในจุดไหนจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนถ้าเราต้องการเป็นแบบตามหลักความจริงที่ทำสอนไว้ด้วยความจริงเราก็ต้องทำให้จริงปฏิบัติให้จริงนี่เป็นการเตือนให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นกันเองได้ทราบถึงข้อเท็จจริงของศาสนาและผู้ปฏิบัติศาสนาว่าผลเป็นมีได้รับมากน้อยอย่างไรหรือกลายเป็นโมฆะไปหมดก็เป็นไปตามเหตุผลดังที่กล่าวมานี้การฟังธรรมซึ่งเป็นหลักสำคัญที่จะปฏิเสธกันไม่ได้ในการรับผลก็คือฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจมีความรู้มีสติกำกับอยู่กับตัวมีเท่านั้นเป็นหลักใหญ่นี่ชื่อว่าได้ตั้งภาชนะไว้เรียบร้อยแล้วการแสดงธรรมถ้าท่านผู้รู้จริงเห็นจริงแสดงธรรมจะไม่หนีจากธรรมคือของจริงของจริงกับของจริงต้องเข้ากันได้ผู้ฟังจริงๆผู้แสดงจริงๆแสดงด้วยอัตธรรมอันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆไม่ได้รูปได้คำมาแสดงต้องเข้าใจตามหลักธรรมนั้นๆแล้วธรรมทั้งหมดท่านมีไว้เพื่ออะไรถ้าเป็นน้ำก็มีไว้สำหรับอาบดื่มใช้สอยสำหรับซักฟอกหรือชะล้างสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะพวกเรามันพวกสกปรกทั้งนั้นเนี่ยบรรดาจิตใจที่มีกิเลสเป็นจิตใจที่สกปรกกายวาจาที่เป็นรวงรังของจิตจิตที่เป็นรวงรังของกิเลสมันจึงเป็นเรื่องสกปรกไปตามๆกันกับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนั้นท่านจึงต้องหาธรรมหาน้ำที่สะอาดมาสั่งสอนพวกเราคือธรรมที่สะอาดก็คือสวขาตธรรมตราดไว้ชอบแล้วนี่แสดงว่าสะอาดเต็มที่แล้วนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่รับรองเหมือนกับน้ำเป็นเครื่องรับรองชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ไม่เป็นอย่างอื่น
ธรรมก็เป็นธรรมชาติที่สะอาดเช่นนั้นสำหรับชำระล้างสิ่งสกปรกในหัวใจของสัตว์ขอให้หัวใจมีความสะอาดเถอะกายวาจาหากค่อยเป็นไปเองเพราะนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นที่สำคัญจริงก็คือใจซึ่งเป็นตัวกาดหากใจยอมรับความจริงจริงใจยอมรับที่จะซักฟอกตัวเองแล้วต้องมีวันสะอาดขึ้นวันหนึ่งจนได้จากน้ำสะอาดคือธรรมพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกทรงใช้ต่อโลกมานานแล้วและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจมาโดยลำดับแม้คำว่าสังฆังสนังกัจฉามิเรากล่าวถึงท่านเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ใช่เป็นผู้สะอาดหมดจดเต็มที่แล้วจากน้ำคือพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าชำระเสียจนสะอาดแล้วธรรมังสนังกัจฉามิซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์แท้ไม่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าจะออกมาจากไหนพระทัยที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะการชำระการสะสางการขัดเกลาการชะล้างด้วยอัดด้วยธรรมนั่นเป็นความจริงมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึงพวกเหล่านี้ธรรมเป็นธรรมชาติที่สะอาดอยู่เช่นนั้นสำหรับล้างสิ่งสกปรกโสมมของสัตว์โลกถ้าเราคิดตามธรรมดาของเราอย่างเผินๆอย่างโลกที่สมมุติทั่วไปก็ว่าเรานี่สะอาดที่สุดไม่มีใครจะหยิ่งยิ่งกว่าคนโง่ไม่มีใครจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคนสกปรกถ้าพูดตามธรรมแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราสกปรกทางใจที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นสิ่งโสมมแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าออดตัดธรรมเป็นเครื่องชาล้างดังที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานตลอดถึงชีวิตจิตใจมาเพื่อบำเพ็ญตนกันนี้จึงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายไว้ณโอกาสนี้ด้วยคำที่ว่าพวกเราสกปรกนี่ก็พอจะทราบกันได้คำว่าสกปรกสกปรกเพราะอะไรขี้โลภนั่นฟังให้ดีขี้โกรธขี้หลงขี้สามกองนี้เต็มอยู่บนหัวบนหัวอะไรบนหัวใจงานอันนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิติเตียนท่านขยะแขยงมากพวกเราชอบจริงไม่รู้สึกตัวเมื่อไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่สนใจในสิ่งที่จะนำมาชะล้างเห็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดูถูกหยามมีเยอะว่าเพราะความเห็นผิดต้องผิดไปเรื่อยๆอะไรพาให้เห็นผิดถ้าไม่ใช่หัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นตัวผิดทั้งเพนั้นพาจิตใจให้ผิดไปด้วยแล้วพาให้การแสดงออกทุกแง่ทุกมุมผิดไปตามๆกันจนกระทั่งกายวาจาที่แสดงมาผิดไปทั้งนั้นเพราะสิ่งที่ผิดมีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นไม่ต้องมากมายอะไรเลยตัวนั้นเป็นตัวการพระเจ้าท่านสอนให้ชำระให้ล้างการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นการชำระจิตใจของตนด้วยธรรมคือในขณะที่ฟังธรรมสวรรค์ไมนิสงส์ท่านว่าอานิสงส์เกิดขึ้นจากการฟังธรรมอานิสงส์ก็คือผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ฟังนั่นแหละทำให้จิตของเราอย่างน้อยมีความสงบเย็นใจรู้เหตุรู้ผลรู้ทางดีทางชั่วและรู้วิธีที่จะปฏิบัติต่อตนของตนข้อสำคัญที่สุดก็คือมีความผ่องใสได้รับความร่มเย็นในขณะที่ฟังนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะการฟังธรรมท่านบอกมีอานิสงส์ 5ท่านว่าอย่างนั้นเราจะไปคว้าอานิสงส์ที่ไหนถ้าไม่เอาในขณะที่ฟังเพราะการฟังก็คือการทำได้เกิดบำเพ็ญเหตุแล้วผลจะต้องเกิดตามมาในขณะนั้นๆมีความสงบเย็นใจเป็นต้นหากว่ากิเลสอาสวะเป็นเหมือนวัตถุเป็นตัวฆ่าศึกเช่นอย่างเสือร้ายเป็นต้นแล้วคนเราจะอยู่ในโลกด้วยกันไม่ได้มองดูคนไหนก็เป็นเหมือนกันมีแต่เสือร้ายที่มันคร่อมอยู่บนหัวคนแล้วกัดฉีกหัวคนลงไปโดยลำดับ
นอนอยู่ก็กัดยืนอยู่ก็กัดยืนอยู่ก็ฉีกนั่งอยู่ก็ฉีกอะไรอะไรอยู่ฉีกทั้งนั้นกิริยาความเคลื่อนไหวต่างๆนี้จะถูกเสือร้ายมันกัดมันฉีกตลอดเวลาแล้วจะหาเนื้อหาหนังหาเอ็นหากระดูกมาจากที่ไหนให้ติดให้ต่อกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอย่างที่เป็นอยู่นี้ได้หากว่าธรรมชาตินี้เป็นวัตถุเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งแล้วเรามองดูคนนั้นก็เป็นแบบนี้เยิ้มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปหมดที่ถูกเสือมันกัดมันฉีกมันทำลายอวัยวะส่วนต่างๆมองดูคนนี้ก็เหมือนกันมองดูคนนั้นก็เหมือนกันลวดลายของกิเลสมันแสดงออกกับโลกทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เป็นตนเป็นตัวอย่างนี้โลกจึงเห็นว่าเป็นของดีเมื่อไปเสกสรรนั้นว่าเป็นของดีเห็นของชั่วว่าเป็นของดีเห็นของดีว่าเป็นของชั่วแล้วมันก็ต้องกลับตาลปัดกันไปสิ่งที่ควรจะได้รับเป็นความสุขมันกลายเป็นทุกข์ไปหมดเช่นโลกมันร้อนมันร้อนเพราะอะไรทุกวันนี้เขาก็พูดแล้วว่าโลกมันเจริญมันเจริญที่ตรงไหนถ้าพูดตามหลักธรรมความจริงแล้วมันเจริญที่ตรงไหนคนกำลังจะถูกเผาต้องเป็นอยู่เวลานี้แล้วแล้วหาความเจริญมาจากที่ไหนความเจริญก็ต้องคือความสงบสุขความสะดวกสบายความเป็นอยู่ผู้วายสะดวกสบายหน้าที่การงานสะดวกสบายการคุกคามสมาคมสะดวกสบายอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะจะมีจำนวนมากน้อยเป็นความสะดวกสบายไม่ทะเลาะเบาแวงไม่ฆ่าไม่ตีไม่แย่งไม่ชิงไม่คดไม่โกงไม่กดขี่บังคับไม่รีดไม่ไถซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจซึ่งกันและกันปราศจากสิ่งเหล่านี้จะหมดโลกมีความร่มเย็นนั่นโลกได้รับความสงบสงบอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้โลกมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าโลกเป็นอย่างนั้นแล้วผลเป็นอย่างไรทั้งที่โลกทั้งหลายว่าโลกเวลานี้โลกกำลังเจริญมันเจริญอะไรให้เราดูถ้าดูตามหลักธรรมแล้วเจริญที่ตรงไหนแล้วย้อนเข้ามาหาตัวของเราอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาหมุนเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกงจักรความที่มันหมุนอยู่เช่นนั้นมันเป็นความสุขแล้วเหรอคนเดินทางคนวิ่งเป็นความสุขก็เหลือต้องพักผ่อนให้สบายนอนหลับให้สบายนั่นธาตุขันธ์ที่เต็มไปด้วยโรคด้วยภัยไข้เจ็บทั้งเจ็บหัวปวดท้องเต็มอวัยวะคนนั้นมีความสุขแล้วเหลือกิเลสมันช้อนมันชัยมันกัดมันฉีกอยู่ตลอดเวลาทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งจิตใจแล้วเจริญนั่นเหลืออย่างนั้นความกัดทั้งมันผลที่เกิดขึ้นจากความกัดความขีดของกิเลสมันก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นหาความสุขไม่มีแล้วเราความสุขจากที่ไหนย้อนมาดูตัวของเรามันก็เป็นไฟภายในจิตใจเพราะกิเลสก่อไฟอยู่ตลอดเวลาราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานั่นต่างเด็ดไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะไฟคือความโลภความโกรธความหลงมันเผาอยู่ที่จิตที่ใจไฟไม่ว่าจะก่อที่ไหนมันร้อนทั้งนั้นเลยถ้าไฟนี่มันสว่างโพลงขึ้นมาภายในจิตใจไฟราคะโทสะโมหะมันสว่างจริงสำหรับตัวกิเลสประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกทีอันตกาเลนะโอนัฏฐาท่านว่าตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโกนุหะโซจิมานันโดนิจจังปัจจิเตสติอันตกาเลนะโอนัฏฐาปฏิปังนกเวสถะขันเมื่อโรคสันนิวาสนี้เต็มไปด้วยความมืดมนอันตรการเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันหาเรื่องอะไรนะทำไมจึงไม่รีบหาแสวงหาที่พึ่งมาเพลินตัวอยู่ทำไมกับไฟกองที่กำลังโพงอยู่ในตัวของมันแต่เรามืดลงทุกวันทุกวันอันนี้นะท่านสอนถึงใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าเราจะฟังเพื่อถอดถอนกิเลสมันถึงใจจนหน้าละอายตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วฟังด้วยความถึงใจแล้วทำไมจิตใจจะไม่มีความกระหยิ่มไม่มีความพอใจที่จะแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมันเป็นภัยทั้งกองอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วกิเลสทำไมจะไม่หลุดลอยออกไปเมื่อได้ทำลงด้วยความถึงใจเห็นโทษของกิเลสด้วยความถึงใจเช่นนั้นกิเลสมันจะทนอยู่ได้หรือจากความเพียรของผู้ที่รู้ภัยรู้โทษของกิเลสอย่างถึงใจเช่นนั้น
นี่ละบรรดาพระพุทธสาวกทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายที่ท่านรู้เห็นธรรมท่านรู้ท่านเห็นโทษก็เห็นอย่างถึงใจการทำทำอย่างถึงใจรู้จึงรู้ให้ถึงเหตุถึงผลถึงจิตถึงใจถึงความหลุดพ้นไปด้วยความถึงใจนี่เองไม่ใช่เป็นเรื่องพิธีรับศีลก็รับเป็นพิธีอะไรก็เป็นพิธีฟังธรรมก็เป็นพิธีพระพุทธปฏิบัติอะไรเป็นพิธีทั้งนั้นเรื่องเหมือนกับเรื่องเด็กทำศาสนานั้นไม่ใช่ของเด็กพระพุทธเจ้าทั้งพระองค์เป็นผู้ประทานศาสนาไว้พระพุทธเจ้าไม่ใช่เด็กศาสนธรรมไม่ใช่ศาสนธรรมของเด็กผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธบริษัทจึงไม่ควรเป็นเรื่องของเด็กเข้ามาแทรกตัวเองในกิริยาแห่งการทำเกี่ยวกับศาสนาพอเป็นพิธีโลกมันเลยโลกพิธีไปหมดทางในทางศาสนาแล้วเราจะหาผลมาจากไหนอันนี้เมื่อมีแต่พิธีเต็มจิตเต็มใจเต็มอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและในงานนั้นนั้นกิเลสมันมีพิธีที่ไหนเวลามันจะกัดฉีกหัวคนมันมีพิธีไหมเราดูสิมันตั้งท่าตั้งทางยกครูยกคันมั้งกิเลสการแสดงอย่างนั้นชื่อว่ามีพิธีความโลภมันเกิดขึ้นมาทันทีถึงเมื่อได้โอกาสที่มันจะแสดงความโลภแสดงความโกรธแสดงความหลงแสดงอาการออกมาด้วยกิเลสประเภทต่างๆมันแสดงขึ้นมาทันทีไม่ได้คอยหาพิธีรีตองเหมือนอย่างพวกเราที่จะฆ่ากิเลสแล้วฆ่าพอเป็นพิธีทำพอเป็นพิธีมันจะฆ่ากันได้ไหมนั่นเราคิดกลัวมากไหมถ้ากิเลสเป็นเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งอยู่บนหัวใครหัวเราทุกคนมีแต่เสือรุมกัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมองไปไหนมีแต่เสือรุมกัดอวัยวะจนจะไม่มีเหลือมันกัดมันฉีกไปแต่นั้นมันก็ฉีกไปเรื่อยเดินไปมันก็ฉีกกัดไปเรื่อยอย่างนั้นเราจะดูได้ไหมดูไม่ได้เลยแต่นี้กิเลสมันไม่เป็นตนเป็นตัวเช่นนั้นมันกัดมันฉีกอยู่ภายในแล้วเรายังนอนเคลิ้มให้มันกัดมันฉีกอย่างสบายไปอีกนั่นนะแล้วจะหาทางแก้กิเลสได้ยังไงเมื่อไม่ทราบว่ากิเลสและไม่ทราบความกัดของกิเลสไม่ทราบถึงความทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาบนหัวใจเราจะหาทางแก้ไขกิเลสได้อย่างไรอันนี้แหละที่มันไม่ทันกลมายาของกิเลสเราต้องยอมมันเรื่อยๆไปเป็นผู้หมดอำนาจหมดวาสนาเป็นคนอาภัพก็อาภัพเพราะกิเลสบังคับที่เท่านั้นถ้าแก้กิเลสออกจากจิตใจแล้ววาสนาไม่ต้องบอกค่อยดีขึ้นดีขึ้นด้วยความดีของเราที่ทำการให้ทานก็เป็นสร้างวาสนาการรักษาศีลสร้างวาสนาการเจริญเมตตาภาวนาทั้งหมดเป็นการสร้างวาสนาถ้าทำด้วยเจตนาอันดีไม่สักแต่ว่าทำถ้าสักแต่ว่าทำทานก็ไม่มีผลมากสักแต่ว่าทำทำพอเป็นพิธีเฉยๆรักษาศีลก็พอเป็นพิธีแต่เวลาจะล่วงศีลไม่พอเป็นพิธีมันล่วงจริงๆให้ขาดจริงๆสะบั้นไปหมดภาวนาก็พอเป็นพิธีแต่เวลาความง่วงมันจับตัวเข้ามามันครอบเข้ามานี่ล้มตูมจริงๆไม่ได้นอนพอเป็นพิธีเนี่ยมันนอนจริงๆหลับครอบเหมือนคนตายดูดิมันเป็นพิธีไม่เวลาสิ่งอย่างนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เวลาจะบำเพ็ญธรรมมันพอเป็นพิธีนี่แหละมันไม่ทันเหตุทันการไม่ทันกับกลมายาของกิเลสจึงต้องยอมเป็นคนอาภัพของกิเลสให้กิเลสย่ำยีขูดรีดอยู่นั่นกดขี่บังคับอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งภพทั้งชาติตลอดกับตลอดกันยังไม่สามารถจะทราบได้ว่าวันไหนเราจะพอทราบเงาของกิเลสบ้างว่ามันทำเราด้วยวิธีอะไรบ้างมันมีเงาบ้างไหมกิเลสทำเราพอถ้าไม่เห็นตัวมันพอเห็นเงามันก็ยังดีเช่นอย่างเขาตั้งหมัดตั้งมวยเนี่ยมองเห็นเงาเขาก็ยังน่าดูอยู่ไม่เห็นตัวคนเราไปมองดูเงามันก็ยังน่าดูแต่นี่ไม่เห็นจนกระทั่งเงาของกิเลสฆ่าคนทำลายคนเบียดเบียนคนทรมานคนกดขี่บังคับคนแล้วเราจะไปแก้กิเลสได้ที่ตรงไหนเมื่อเงาก็ไม่เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงตัวกิเลสอ้าวพี่นี่เพื่อให้รู้เพื่อให้ทราบเงาของมันและตัวของมันแล้วจงกำหนดความรู้คือจิตสติเป็นเครื่องกำกับเข้าสู่ภายในกายในใจของตน
หูจะออกไปรับกับเรื่องอะไรเจ้าของของหูมีคือความรู้สติมีปัญญามีมันออกไปกระทบกับเรื่องอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสจะไม่สัมผัสที่อื่นใดทั้งหมดซึ่งจะเป็นผู้รับทราบนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นตัวการสำคัญซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและรับผลโดยประการทั้งปวงจากอายตนะเหล่านี้ที่ไปก่อเรื่องก่อเราซึ่งกันและกันแล้วนำผลโดนมหาจิตเป็นผู้รับถ้าเรากำหนดอย่างนี้เราจะทราบทั้งเงาของกิเลสทั้งตัวของกิเลสว่ามันมาด้วยเหตุใดผลใดมันมาด้วยอาการอะไรผู้ที่ออกต้อนรับคือเรื่องจิตใจของเรามันออกต้อนรับกิเลสยอมรับกิเลสก็ดีมันยอมรับด้วยเหตุใดเราจะทราบในขณะนี้เมื่อเราทราบแล้วเราก็มีทางที่จะแก้ไขดับเทือกเอาตั้งสติลงที่ตัวรู้คือใจนั่นแหละตัวขนองอยู่ตรงนั้นทำไมใจจึงขนองเพราะกิเลสพาให้ขนองพาให้ดิ้นปวดแปลงจะแสดงขึ้นมาจากจุดนั้นเมื่อมีสติแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของจิตเบื้องต้นเรากำหนดให้รู้อย่างนี้แล้วพยายามกำหนดให้รู้แล้วมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับหรือว่าไม้ค่อยตีอาศัยไม้คือบทธรรมบทนั้นๆค่อยกำกับไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาได้ตีด้วยบทธรรมให้ถี่ยิบลงไปเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นแล้วจิตจะมีความสงบเมื่อสงบแล้วจะเย็นลงไปเย็นลงไปสงบแน่วลงจริงๆนั่นแหละคุณค่าแห่งความสงบจะเห็นประจักษ์ในขณะเดียวกันจะเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตว่าก่อความทุกข์ให้เรามากน้อยเพียงไรเพราะความฟุ้งซ่านนั้นนั่นนี่เป็นสาเหตุที่จะให้เราทราบในวาระต่อไปของกิเลสประเภทต่างๆนี่เราพอทราบแล้วว่าเงาก็พอทราบหรือว่าตัวก็พอทราบแล้วความฟุ้งซ่านเราก็ทราบแล้วทีว่ามันเป็นภัยความสงบเราก็ทราบว่าเป็นคุณแล้วจะสงบได้ด้วยวิธีใดเราก็ทราบวิธีการที่ทำคือภาวนาด้วยความมีสตินี่เมื่อเราทราบในเงื่อนหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะทราบไปโดยลำดับเพราะสติย่อมมีความแก่กล้าขึ้นได้และเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอปัญญาก็สามารถได้เฉลียวฉลาดได้คนเรานี่ไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาถึงคราวฉลาดถึงเวลาจะฉลาดได้ถ้าเจ้าของสนใจเพื่อความฉลาดนอกจากจะนอนอยู่เฉยเหมือนหมูอยู่ในตมในโคลนเท่านั้นจะหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งวันตายและตลอดกับตลอดกันจะจมอยู่ในวัฏสงสารตลอดไปเพราะความโง่พาให้จมผู้เราจะไม่ใช่ผู้ต้องการจะจมด้วยความโง่เท่านั้นเรามาแสวงหาความฉลาดเพื่อจะปลดเปลื้องความโง่ของตนให้ดีขึ้นจากตมจากโคลนทั้งหลายคือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาเราต้องทำความพยายามให้ทราบอย่างนี้จิตสงบด้วยการบังคับด้วยความมีสติโดยอาศัยบทธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นผลขั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วถ้าจะเรียกว่าขั้นแต่คำว่าขั้นนั้นขั้นนี้ก็ไม่อยากจะเรียกให้เสียเวลาสงบหรือไม่สงบมันก็ทราบภายในตัวเองเหมือนอย่างเรารับทานอาหารมันถึงขั้นไหนแล้วเวลานี้เราก็ไม่เห็นถามกันนี่นะเริ่มรับทานเบื้องต้นนี่สำเร็จขั้นไหนเห็นว่ารับทานไปจนกระทั่งอิ่มมันรู้เองไม่จำเป็นจะต้องเอาขั้นเอาภูมิไปใส่ของความอิ่มของเราอันนี้ก็เหมือนกันใจรู้ไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าใจทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ร้อนรู้หนาวรู้ดูทั้งนั้นเป็นผู้รับรู้ตลอดเวลานี่ใจนี่แหละจะเป็นผู้รับรู้เมื่อได้สร้างสติปัญญาให้เป็นเครื่องกำกับใจด้วยดีแล้วใจจะเด่นขึ้นด้วยความรู้ของตัวเองความสงบก็จะมีความทำนิทำนานไปโดยลำดับเราจะพิจารณาแยกทั้งเหตุผลต่างๆถึงจิตมันไปเกี่ยวข้องติดพันกับเรื่องอะไรจนกลายเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองก็จะทราบทั้งร่องรอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกด้วยจิตมีความรู้อันเดียวเท่านั้นสติมีความระลึกและดับไปเรียกว่าสติ
ปัญญามีความสอดส่องความใคร่ครวญใคร่ครวญก็ใคร่ครวญเรื่องของตัวเองนั่นแหละเห็นอันนี้จังนะท่านว่านี่เป็นแผนของปัญญานะทุกขังอนัตตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินรับปัญญาพิจารณาเรื่องอนิจจังมันเป็นอะไรอนิจจังนี่มันไตรตรองไปเรื่อยๆนับแต่ชิ้นหนึ่งถึงสองชิ้นสามชิ้นจนกระทั่งรอบตัวและรอบโลกธาตุแต่ละอย่างเป็นอนิจจังทั้งหมดนี่ทราบซึ้งด้วยปัญญาเมื่อได้ทราบชัดด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดแล้วเราจะไปนอนใจตายใจติดกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นอนิจจังอย่างประจักษ์ใจนี่การพิจารณาธรรมให้ประจักษ์ใจเป็นอย่างนี้ทุกขังก็ทราบไงมันแสดงอยู่ตลอดเวลามันเป็นภัยจริงๆทราบแล้วมันจะไปชินกับความทุกข์ได้อย่างไรไม่เคยชินไม่เคยได้ยินว่าใครชินกับความทุกข์ถ้าเรายังอยากรู้ชัดๆก็เอามือจ่อลงไปในไฟดูมันจะชินไหมเราอยู่กับไฟมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันชินไหมกับความร้อนที่จะทำให้เราทุกข์นั้นไม่ชินพอมือจ่อลงไปปั๊บเนี่ยมันจะโดดทันทีมือปั๊บทันทีย้อนกลับทันทีกระตุกตัวเองทันทีเพราะความร้อนมันแผดเผาทนอยู่ไม่ได้นั่นมันชินหรืออย่างนั้นเนี่ยพิจารณาท่านเห็นชัดด้วยปัญญาถึงใจอย่างนี้คำว่าอนัตตามันก็ฟังมันว่างไปหมดนี่เราเสกเฉยๆว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนนั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลแม้แต่ก้อนธาตุที่อยู่ในร่างกายเรานี้มันก็ว่างจากความเป็นตนเป็นตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันแต่เรามาเสกว่ามันเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วก็รวมจากนั้นก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยธรรมชาติจริงๆแล้วอนัตตามันว่างจากความเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลไปหมดแล้วโดยหลักธรรมชาติท่านพิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมชาตินี้จิตจะได้ถอยตัวเข้ามาจากความลุ่มหลงนั้นๆแล้วปล่อยความกังวลได้ในสภาวะทั้งหลายซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทราบโดยทางปัญญาทราบอย่างนี้จิตเมื่อได้ถอดถอนตัวหรือได้เปิดเผยหรือฟื้นสิ่งปิดบังทั้งหลายโดยความรู้ชัดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำไมจิตจะไม่โล่งทำไมจิตจะไม่สว่างสวยทำไมจิตจะไม่เบาทำไมจิตจะไม่อัศจรรย์ทำไมจิตจะไม่ผ่องใสเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่สงสัยที่จิตไม่แสดงความอัศจรรย์ให้เจ้าของเห็นเลยก็เพราะมีแต่สิ่งสกปรกโสมมที่หาคุณค่าไม่ได้มันครอบจิตอยู่ทั้งหมดจิตจึงกลายเป็นนักโทษทั้งดวงมันก็มีคุณค่าที่ไหนเมื่อมันเป็นนักโทษทั้งดวงเพราะธรรมชาติที่เป็นโทษมันอยู่กับจิตกิเลสทั้งหลายนั่นแหละมันเปิดออกไปเปิดออกไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเปิดเผยตัวออกไปโดยลำดับลำดับความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตความเป็นลักษณะของจิตในกี่ขั้นหนึ่งนั้นไม่ต้องถามเบาหวิวอยู่ที่ไหนเพลินเบาไปหมดแต่ก่อนเคยแบกนอนก็แบกนั่งก็แบกยืนก็แบกแบกที่นั่นแบกอุปทานความหนักภูเขาทั้งลูกว่ามันใหญ่มันโตมันหนักมันเราได้เคยแบกบ้างแล้วหรือภูเขาเราถึงจะทราบมันหนักฮะแล้วไม่เคยแบกเราจะไปหารพูดเลยดูตัวมันที่มันหนักหนักคือเบญจขันธ์นี่น่ะฮะมันหนักที่ตรงนี้ยิ่งมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วลุกไม่ขึ้นเพราะคนอื่นช่วยพยุงช่วยเขาเจ็บอีกหนักเขาอีกด้วยการเจ็บการปวดในอวัยวะต่างๆนั่นมันทั้งหนักทั้งเจ็บทั้งปวดเลยเพิ่มเป็นเรื่องหนักไปหมดนี่แหละตัวหนักจริงๆท่านถึงว่าภาระเวปัญจขันธาภาระอันหนักจริงๆก็คือเบญจขันธ์นั่นท่านไม่ได้บอกว่าภาระอันหนักจริงๆคือภูเขานะท่านไม่เห็นว่านี่เราพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องทับจิตใจของเราจึงพิจารณาให้รู้ในอาการทั้งห้านี้มันคือไตรลักษณ์ทั้งนั้นเราจะไปอาจหารจะไปเอื้อมจะไปจับจะไปยืดจะไปแบกมันหนักถ้าไปแบกมันหนักถ้าปล่อยเสียมันก็เบาป
อยด้วยปัญญาให้รู้ชัดตามเป็นจริงนะฮะจิตเพลินทีนี้มีความรื่นเริงบันเทิงอยู่ที่ไหนรื่นเริงอยู่ในป่าไหมเขาอดอิ่มเป็นตายอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงธรรมปีติสุขขังเสติผู้มีปีติในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ยังหยาบไปเมื่อถึงเข้าถึงขั้นนั้นแล้วหรือจะมาละเอียดถึงภูมินั้นคำว่าธรรมก็มีหลายขั้นอ้าวถูกต้องธรรมขั้นนั้นปีติในธรรมขั้นนั้นแต่ปีติอย่างละเอียดเช่นเดียวกันมีความอยู่เป็นสุขนอนก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขยืนเดินอะไรเป็นสุขทั้งนั้นอดอิ่มเป็นสุขสบายไปหมดหมดความกังวลหมดภาระเป็นเครื่องกดทวงจิตใจเพื่อมันสิ้นซากไปใช่หมดไม่มีอะไรเหลือต้นไม้เราตัดกิ่งตัดก้านตัดต้นมันออกหมดยังเหลือหัวตอรากแก้วเราขอยขุดค้นมันขึ้นมาเอาเผาไฟเสียให้สิ้นซากไปเสียหมดเท่านั้นต้นไม้ต้นนั้นไม่มีทางเกิดได้อีกเลยจิตก็เหมือนการถอนนาแก้วมันซึ่งอยู่ภายในจิตท่านเรียกว่าอภิชฌามันปล่อยอะไรๆหมดแต่ตัวของเจ้าของก็มาอัศจรรย์อ้อยอิ่งอยู่กับความสง่าพาเผยความละเอียดละออซึ่งตัวเรื่องของกิเลสประเภทละเอียดพิจารณาเขาอีกให้พอนี่ก็คือกองไตรลักษณ์อีกเช่นเดียวกันอย่าถือว่าเป็นเราฮะมันเราอะไรนี่คือกองให้จังทุกขังหน้าตาตัวกิเลสตัวภัยยังมาเป็นเราอยู่เหรอความฟองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไว้ทำไมนั่นอันนี้ก็คือกิเลสประเภทหนึ่งนี่เวลาย้อนเข้ามามันไม่มีทางพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำขั้นละเอียดสุดสัพเพธัมมานาลังอนิเวสาเนี่ยด้วงนั่นนะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นจุดสุดท้ายและสัพเพธัมมานัตตาทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนละเอียดความปองสายความเศร้าหมองอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นพิจารณาอีกทีเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งนั้นทำต้องควงที่ไม่ควรถือมั่นก็สิ่งอันนี้เองที่ไม่ควรถือมั่นพอเต็มที่เต็มภูมิของปัญญาแล้วสาดภาพเดียวหมดเมื่อสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าอย่างกลางละเอียดได้สิ้นสุดไปจากใจแล้วปัญหาอะไรที่จะมีอีกต่อไปไม่มีหมดนั่นล่ะท่านผู้หมดทุกท่านหมดอย่างนี้นี่แหละคือผู้เหนือกิเลสกิเลสจะได้มากัดมาฉีกเหมือนเสือโคร่งตัวหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นอันว่ายุติกันเพียงเท่านั้นถูกฆ่าหมดให้ชิบหายไม่มีเหลือเลยกิเลสทุกประเภทซึ่งเปรียบเหมือนเสือโคร่งฆ่าด้วยสติปัญญาอันแหลมคมคือมหาสติมหาปัญญาซึ่งซากไปหมดเสวยอมตะธรรมโดยหลักธรรมชาตินี่คือผลแห่งการปฏิบัติอันแท้จริงอย่างแท้จริงเป็นอย่างนี้เพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ถึงใจของสัตว์โลกธรรมเป็นของจริงผู้สอนจึงสอนด้วยความจริงผู้ปฏิบัติจริงจริงจังๆฟังจริงจริงจังๆแก้กิเลสตัณหาสมาธิซึ่งเห็นว่าเป็นภัยเห็นอย่างจริงๆแก้อย่างจริงๆก็พ้นได้อย่างจริงๆอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเพราะสวัสดิธรรมนั้นท่านเรียกว่ามัชฌิมาทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามัชฌิมาปฏิปทาเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดฟันกิเลสให้แหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรอยู่เลยท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมตลอดเวลากับการแก้กิเลสกองทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้